เมื่อวันนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือกปปส.เดินหน้านำมวลชนออกจากเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินตั้งแต่เมื่อเวลาประมาณ 9:09 น.ท่ามกลางมวลชนจำนวนมากเดินเท้าหรือบางส่วนใช้รถและรถจักรยานยนต์ติดตามทั้งนี้มวลชนกลุ่มกปปส.ใช้เส้นทางถนนราชดำเนินผ่านถนนหลานหลวงเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรีเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทเพื่อไปยังเวทีบริเวณแยกปทุมวันซึ่งจะใช้เป็นเวทีหลักในการชุมนุมครั้งนี้ทั้งนี้ตลอดเส้นทางเดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณถนนเพชรบุรีมีกลุ่มผู้สนับสนุนรอให้การต้อนรับตลอดเส้นทางนอกจากนี้ยังมีชุมชนมุสลิมบริเวณเพชรบุรีซอย7นำน้ำและอาหารมาเลี้ยงให้ผู้ชุมนุมด้วยครับหลังจากกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเดินทางจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเดินมาตามถนนเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาปักหลักนะครับชุมนุมบริเวณแยกปทุมวันณจุดนี้ครับก็จะเป็นเวทีหลักในการที่ผู้ชุมนุมจะใช้ในการถ่ายทอดสดไปยังอีกเวทีอื่นอีก6เวทีนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศครับด้านหลังกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับจะรวมตัวอยู่บริเวณแยกปทุมวันนะครับด้านหน้าของห้างเอ็มบีเคนะครับแล้วก็ไปตามถนนพญาไทเพื่อไปสิ้นสุดครับโดยปลายหางแถวที่อยู่บริเวณด้านหน้าของจุฬาลงกรณ์นะครับซึ่งนี่ก็คือบรรยากาศการชุมนุมนะครับที่เกิดขึ้นบริเวณแยกปทุมวันครับทั้งนี้เวทีบริเวณแยกปทุมวันจะเป็นเวทีหลักในการชุมนุมคราวนี้โดยตั้งอยู่กลางแยกปทุมวันหันหน้าไปทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีนายสาธิตวงศ์หนองเตยอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นางอัญชลีไพรีลักษณ์เป็นแกนนำของเวทีซึ่งคุณสุเทพเทือกสุบรรณจะใช้เวทีนี้ในการประกาศหรือแถลงความคืบหน้าในการชุมนุมพร้อมทั้งจัดพื้นที่ให้กับสื่อมวลชนขณะที่ห้างสรรพสินค้าทั้งมาบุญครองและสยามดิสคัฟเวอรี่เปิดทำการตามปกติและยังให้ผู้ชุมนุมเข้าไปใช้บริการสุขาและพักผ่อนด้วยขณะที่เวทีบริเวณสีลมสวนลุมพินีตั้งหันหลังให้กับสวนลุมและหันหน้าไปทางแยกสารแดงนั้นมีอดีตส.ส.วิทยาแก้วพระใดส.ส.ชินวรบุญเกียรติและนายสาธิตเซเกลนักธุรกิจเป็นแกนนำของเวทีโดยมีผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นคนทำงานที่อยู่ในบริเวณสีลมขณะที่สะพานไทยญี่ปุ่นที่ข้ามแยกสารแดงก็ปิดตายเพื่อความปลอดภัยด้านเวทีย่านห้างสรรพสินค้าและโรงแรมในแยกราชประสงค์ตั้งเวทีหันไปทางประตูน้ำซึ่งจุดนี้ก็เป็นอีกเวทีที่มีคนร่วมชุมนุมกันอย่างหนาแน่นโดยมีดร.เสรีวงศ์มนทาอดีตส.ส.ชุมพลจุลสายและอดีตส.ส.พุทธิพงศ์ปุณกันเป็นแกนนำรวมถึงศิลปินดาราเข้าร่วมอย่างไรก็ตามระหว่างการชุมนุมในพื้นที่เวทีนี้ผู้ชุมนุมด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บุกเข้าไปทำลายแท่งปูนกั้นหน้าประตูแต่ก็ไม่ได้บุกเข้าไปด้านในแต่อย่างใดซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อวานนี้ไม่มีตำรวจรักษาการหรือมีการตอบโต้ดังเช่นทุกครั้งขณะที่เวทีในย่านธุรกิจอีกเวทีอย่างเวทีแยกอโศกตั้งอยู่กลางแยกหันหลังให้กับถนนรัชดาหันหน้าไปทางถนนอโศกมนตรีซึ่งเวทีนี้มีคนกรุงเทพอาศัยในย่านทองหล่อสุขุมวิทและนิสิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยแกนนำคืออดีตส.ส.ณัฐพลและนางธยาทิพย์สุวรรณส.ส.สกลทีภัททิยกุลและอาจารย์สมบัติธำรงธัญวงศ์ทั้งนี้ในเวทีอโศกมีมุสลิมเข้าร่วมด้วยเป็นจำนวนมากนอกจากนี้มีการจัดที่ละหมาดไว้อีกด้วยส่วนเวทีใจกลางเมืองศูนย์กลางการสัญจรอย่างเวทีบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ได้รับความนิยมจากผู้ชุมนุมเป็นอย่างมากไม่แพ้กันโดยเวทีตั้งหันหลังให้โรงพยาบาลราชวิถีหันหน้าไปทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งในเวทีนี้มีโรงพยาบาลที่อยู่โดยรอบและหน่วยพยาบาลจากโรงพยาบาลในภาคใต้มาให้การดูแลผู้ชุมนุมขณะที่อดีตส.ส.ถาวรเสนเนียมเป็นแกนนำของเวทีขณะที่เวทีบนถนนแจ้งวัฒนะด้านหน้าศูนย์ราชการนั้นมีการตั้งเวทีใหญ่2เวทีบริเวณด้านหน้ากรมสอบสวนคดีพิเศษและด้านหน้าบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดโดยทั้ง2เวทีหันหน้าเข้าหากันทำให้ทั้งวันเมื่อวานนี้ข้าราชการไม่สามารถเข้ามาทำงานในศูนย์ราชการได้ส่วนเวทีใหญ่อีกเวทีในบริเวณ5แยกลาดพร้าวตั้งหันหน้ามาทางสถานีรถไฟฟ้าหมอชิตและหันหลังให้กับแยกลาดพร้าวซึ่งผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดในภาคเหนือและภาคอีสานโดยมีอดีตส.ส.อิสระสมชัยเป็นแกนนำของเวทีขณะที่ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ใช้สวนจตุจักรเป็นที่พักผ่อนในยามค่ำคืนมูฮัมหมัดบิลสูงใหญ่ถ่ายภาพอับดุลคลิกมุกตารีรายงาน